เป็นแฟนกันหรือเปล่าครับเห็นนี่ครั้งแรกอะรู้สึกว่าแหวนอะเป็นคนที่แบบพี่แหวนเรียนภาษาไทยแล้วยังไงถึงพูดชัดขนาดนี้อายุเท่าไหร่กันคะบางทีเรียกพี่บางทีฉันบางทีกูมึงเลยชอบผู้ชายแบบไหนก็คือสเปคฉันอะเดี๋ยวต้องเป็นผู้ชายที่แบบว่าพี่สองคนรู้จักกันได้ยังไงสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Channel เพชรซึ่งแบบวันนี้เราจะมาตอบคำถาม Q&A กันค่ะทุกคนไม่รู้ด้วยนะว่าทั้งหมดมีกี่ข้อแต่ว่าอยากตอบข้อไหนเดี๋ยวเราตอบสถานการณ์ที่จีนตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็คือเกี่ยวกับโควิดใช่ไหมคะนี่คือทุกคนกำลังสนใจเพราะว่าที่ไทยกำลังมีก็ที่3แล้วใช่ไหมใกล้วันสงกรานต์ใช่ไหมตอนนี้ก็วันตรุษจีนนะก็แบบที่จีนก็แบบได้เล็กๆรอบนึงอ่ะแต่ตอนนี้นะคะแบบดีขึ้นมากแล้วมีแค่ผู้ติดเชื้อมาจากต่างประเทศก็คือเขาเป็นคนจีนที่อยู่ต่างประเทศแต่ตอนนี้กลับมาแล้วก็ตรวจโควิดใช่ไหมผลบอกว่าเขาติดเชื้อแบบนี้ค่ะถ้าเป็นคนจีนที่อยู่เมืองจีนนี่ไม่มีแล้วค่ะโอเคมาถึงก็มาเป็นเรื่องเครียดเลยอะสิ่งที่เห็นแล้วนึกถึงพี่แหวนค่ะแบบเจอสิ่งนี้แล้วนึกถึงเลยค่ะสิ่งอะไรถ้าบอกเห็นเสื้อแบบเสื้อแบบภาคเหนืออะสมมติว่าเวลาไปเดินห้างหรือว่าเดินตลาดใช่ไหมมันจะมีเขาขายเสื้อแบบเรียกไม่เป็นอะเขาเรียกเสื้ออะไรที่แบบว่าคนทางเหนือเขาใส่กันกว่าจะคิดถึงหนีทุกครั้งเลยอะเพราะว่าไม่รู้ว่ามีความรู้สึกว่าหนีเหมือนเป็นคนไทยคนเหนือจริงกะไม่รู้เต้ก็ใช่ไหมว่ายังไงอ่ะภาษาเหนือไม่รู้ว่าพูดภาษาเหนือไม่เป็นเบ็ดนะใช่ไหมไม่รู้แต่ว่าอะไรคนเหนือบอกหน่อยนะพี่แหวนมีแฟนหรือยังไม่มีค่ะไม่เคยมีเลยนะไม่เคยมีค่ะโอเคจบง่ายมากถัดไปความรู้สึกแรกที่พี่ทั้งสองคนเจอกันค่ะโอ้บอกนะเห็นนี่ครั้งแรกอะรู้สึกว่าแหวนอะเป็นคนที่แบบเป็นเด็กเรียนอะแบบว่าต้องตั้งใจเรียนหนังสือมากเลยยังจำภาพตอนที่เจอกันครั้งแรกได้อยู่เลยก็คือแบบว่าเดินขึ้นมาข้างบนใช่ไหมแล้วก็ใส่เสื้อกันหนาวสีชมพูใส่แว่นก็เลยมีความรู้สึกว่าคนนี้มันต้องเด็กเรียนว่ะแล้วนี่ล่ะก็เขาตอนนั้นอะไม่เหมือนสนิทเลยอะใช่ค่ะบอกว่าแหวนก็บอกว่าเธอคือยี่หานใช่ไหมเธอไม่เหมือนคนไทยสักนิดเลยใช่ใช่แบบตอนนั้นแบบคนไทยเหรอแต่ว่าไม่ใช่แค่แหวนคนเดียวนะที่เข้าใจแบบนี้ไม่มีใครคิดว่าเพเปอร์คนไทยเลยใช่ใช่พี่แหวนเรียนภาษาไทยแล้วยังไงถึงพูดชัดขนาดนี้คืออันนี้เราก็เคยตอบนะก็คือเราอะเรียนแบบละครอะคือเขาพูดอะไรแล้วก็พูดตามเขาใช่ไหมแล้วก็แบบใช้วิธีเรานะต่อไปของบอกก็คือตอนอยู่ที่จีนอยู่บ้านเดียวกันเหรอคะก็คือเราตอบทางใช่แล้วก็ไม่ใช่ เพราะว่าตอนแรกอะเพชรไปมหาลัยใช่ไหมคะก็ยังอยู่ที่หอพักที่มหาลัยอยู่ก่อนแล้วทีเนี้ยพอไปเที่ยวบ้านแหวนตอนช่วงตรุษจีนเว้ยแล้วทีนี้มันมีโควิดกลับมหาลัยไม่ได้ไปที่ไหนไม่ได้เลยนะคะก็เลยต้องอยู่ที่บ้านแหวนยาวเลยคำตอบไปก็คือพี่แหวนแขนขาสั้นเท่าไหร่ฝั่งซ้ายประมาณ400ฝั่งขวาประมาณ250แต่ตอนนี้เนี่ยต้องแบบลึกขึ้นเพราะว่าเราแบบไม่ได้ไปตรวจเกือบ1ปีแล้วอะของเพชรนะอาหารที่พี่ๆทั้ง2คนชอบกินด้วยกันค่ะบอกคิดถึงอันเนี้ยคิดถึงโชโตฟูอะเต้าหู้เหม็นกับเถี่ยปันเซาอะไปแบบทุกคืนเลยแบบเย็นปุ๊บกินข้าวเย็นเสร็จออกไปเดินเล่นพอออกไปเดินเล่นด้วยกันเสร็จปุ๊บก็จะต้องไปหาอะไรกินต่อจ้าทุกคืนก็คิดถึงเวลาช่วงนั้นน่ะแบบสบายไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะโอเคนะอ่ะของแหวนนะน้ำตาจะไหลคำต่อไปก็คือทำไมพี่ถึงไม่สร้างไม่ใช่ซาร่าของตัวเองนี่เราตัดทิปไม่ได้แล้วก็ที่จริงอ่ะจริงๆถ้าเราอยากเข้า YouTube อ่ะต้องใช้วิธีอื่นๆอ่ะแบบว่าไม่ได้เข้าแบบธรรมชาติเขาไม่สะดวกถัดไปของเพชรก็คืออายุเท่าไหร่กันคะบางทีเรียกพี่บางทีฉันบางทีกูมึงเลยจริงๆอายุเพชรอะเพชรแก่กว่าไม่อยากพูดคำนี้เลยเพชรเนี่ยปีนี้จะอายุ24แล้วแบบแล้วแหวนอะอายุเท่าไหร่ปีนี้21อุ้ยฉันไม่ชอบรู้อายุเลยอะมันรู้สึกเหมือนใช่จะแก่แล้วตายไปแต่ที่แบบแต่เพชรอะไม่มีความรู้สึกว่าแหวนเป็นน้องเลยนะไม่เคยเรียกน้องแหวนมาก่อนเลยเรียกแต่หนีอย่างเดียวเลยแหวนจะมีความเหมือนแบบด้วยความที่นางก็แบบว่าตัวสูงกว่าตัวใหญ่กว่าอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าการกระทำอะไรเงี้ยเขาก็ดูแบบเมเจอร์มากๆดูเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็เลยไม่มีความรู้สึกว่าเขาเป็นน้องเราเลย ใช
ช่ส่วนพูดกูมึงอ่ะคือจริงๆไม่พูดกันเลยนะแต่จะพูดก็ต่อเมื่อให้มีความรู้สึกแบบตลกอะไรแบบนี้ถึงจะพูดต่อไปนี่ก็คือพี่แหวนมีแผนจะมาเมืองไทยไหมเนาะจริงๆอ่ะถ้าไม่มีโควิดนะตอนนี้คงอยู่ไทยแล้วอ่ะจริงนะเรากะว่าก่อนเรียนจบมหาลัยอ่ะต้องไปเมืองไทยอีกครั้งอ่ะก็คือตอนนี้แหละแต่ทำไมเมื่อมีโควิดมาเลยอ่ะนี่คือเหมือนกับมุกเพศสันนิวาสไม่ใช่เรียกว่าอะไรโอเคใช่ใช่มุกเพศสันนิวาสคือเราอ่ะมาคู่กันด้วยก็คือแบบโชคชะตาเหรอเขาจัดการเรียบร้อยแล้วอ่ะคือทำให้เราไปไม่ได้ฟ้ากำหนดมาแบบนี้ไม่งั้นตอนนี้อยู่ไทยแต่ถ้าไม่มีโควิดนะคงแบบไม่ได้ถ่ายคลิปทุกคนก็จะไม่ได้รู้จักเราถูกต้องถ้าเกิดไม่มีโควิดไม่ได้แบบว่าติดอยู่บ้านแหวนไม่ได้หาอะไรทำกันก็คงแบบไม่ได้พาแหวนออกมากล้องอะไรอย่างเงี้ยพี่แหวนกับพี่เพชรทะเลาะกันไหมนึกภาพไม่ออกจริงๆค่ะนี่ดูนะทุกคนนะเพชรอ่ะเพชรเขากาดเรานะกาดแบบนี้แบบนี้ทุกคืนเลยนะจริงนะแบบตอนนั้นยังถ่ายรูปเลยนะยังถ่ายรูปแบบเขากาดเราอยู่ที่นี่แบบอะไรนะของฟันนะแบบยังอยู่อ่ะเดี๋ยวลองดูให้ดูนะก็คือว่าถามว่าทะเลาะกันไหมจริงๆก็ทะเลาะกันแบบทุกวันตอนนี้อยู่ด้วยกันนะใช่แต่ทะเลาะแบบเหมือนพี่น้องทะเลาะกันอ่ะแกนึกออกปะเป็นคนเนื้อขาวๆเนื้อแบบหน้ากัดอ่ะทุกคนเข้าใจปะเออมันเห็นแล้วมันอ้าวโอเคนี่นะถามว่าพี่เวนใช้สกินเคร์อะไรบ้างนี่นะเราเคยใช้สกินเคร์ไม่เยอะเราจริงๆเราไม่ค่อยได้ใช้อ่ะแต่ถ้ามีใช้นะก็คือใช้อันนั้นน่ะเรียกว่าอะไรอ่ะโอ้หลายอย่างซื้อจากไทยนะใช่แบบซื้อตอนนั้นซื้อมาจากไทยนะเพราะว่าที่จีนนะราคา2เท่าราคา2เท่าที่ไทยโอเคนะต่อไปนะคะพี่เพชรกับพี่แหวนจะมีคอนเทนต์สอนภาษาจีนกันไหมคะเอาจริงอ่ะคอนเทนต์ที่เราทำอยู่อย่างนี้เรียกว่าสอนภาษาจีนไหม คือแบบว่าเราสอนภาษาจีนทุกวันเลยอ่ะ คือจะบอกว่าถ้าเป็นคอนเทนต์สอนภาษาจีนแบบจริงจังแบบว่ามาชี้กระดานว่าพูดยังไงอะไรเงี้ยคงไม่มีหรอกแต่จะทำเป็นลักษณะเนี้ยเหมือนกับว่ามาคุยกันแล้วก็มีเก็ตภาษาจีนอะไรเงี้ยแซ่มากกว่าส่วนถ้าเกิดใครที่แบบว่าอยากจะเรียนภาษาจีนแบบจริงจริงจังๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราสองคนนะคะกำลังจะมีความคิดว่าเราจะสอนภาษาจีนยังไงทุกคนติดตามด้วยนะคะมีการแบบแอบขายของโอเคต่อไปนะคือครับถามว่าพี่เหวนสนิทกับพี่เพชรได้ยังไงคะจริงๆตอนแรกก็ไม่ค่อยสนิทกันก็คือแบบว่าเป็นเพื่อนกันแล้วก็แบบมีมารยาทแล้วก็แบบเชิญไปอะไรเชิญนั่งก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่หลังจากไปอยู่บ้านเราอ่ะก็แบบทะเลาะกันแบบทุกวันจริงๆนะแบบอยู่บนเตียงก็แบบต้องกัดอะไรแบบเออใช่เขาอยากฆ่าเราอ่ะรู้ไหมก็คือมีวันหนึ่งอ่ะเขาอยากฆ่าเราเขาแบบทำไมไม่อ่ะใช่จริงๆก็คือแบบเรื่องที่แบบธรรมดาเรื่องเล็กๆก็ทำให้เราสนิทกันมากขึ้นเออใช่ใช่เหมือนความที่แบบว่าเราอยู่ที่บ้านแหวนใช่ไหมแล้วก็อยู่ด้วยกันทุกวันน่ะแล้วมันก็แบบมีแกล้งกันมีแบบเนี่ยชอบมาแอบถ่ายหวออะไรอย่างเงี้ยก็มีการทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยเออใช่อยู่ติดกัน24ชั่วโมงสเปคของทั้ง2คนค่ะสเปคอะไรสเปคแนวเหรอชอบผู้ชายแบบไหนอะไรอ่ะให้หวอตอบก่อนละกันหวอเหรออุ้ยพูดแล้วเขินเลยอ่ะเป็นคนชอบคนหน้าหวานเว้ยเป็นคนชอบคนแบบอบป้าเกาหลีอะอะไรอย่างเงี้ยล่ะแบบหน้าเหมือนหวานอะคือเห็นครั้งแรกก็อุ๊ยคนนี้แหละสเปคฉันเขาถ้าถามว่าสเปคฉันเป็นยังไงปารูปคนนี้ไปเลยก็คืออูหยู่เขิง oh, no. มันแบบก็คือสเปคฉันอะกลัวนะไม่รู้ว่านึกภาพไม่ออกแบบว่าเดี๋ยวต้องเป็นผู้ชายที่แบบว่าอยู่ด้วยกันไปนานๆก็ไม่เบื่อแต่ว่าหน้าของเขาต้องทำให้แบบเรารู้สึกต้องเป็นหน้ายังไงวะแค่นี้แล้วก็เป็นคนดีต่อไปก็จะถามว่าช่วงนี้ติดซีรีส์ไทยเรื่องไหนบ้างหรือเปล่าครับช่วงนี้นะแบบติดวันทองอ่ะแบบตอบในหนังอ่ะก็แบบโอ้จีเล่าหมออะไรมีคุณเก้าอะไรแบบเนี้ยอะไรสักอย่างวะเออใช่ใช่พระอเยมใช่ใช่ใช่ติดวันทองอ่ะแบบเราดูเดวิกาใช่ไหมดาวิกาใหม่เดวิกาหรือว่าดาวิกาอืมดาวิใช่ใช่ใช่ดูละครของเขานะชอบอะไรในตัวของกันและกันก็คือสำหรับวอนนะคิดว่าวอนนี่น่าจะเป็นคนที่แบบเป็นคนที่ตั้งใจแล้วก็เป็นคนแคร์เพื่อนมากสมมติว่าถ้าใช่ตั้งใจก็คือหมายถึงตั้งใจเลยแหละถ้าสมมติว่าตั้งใจทำอะไรอย่างเงี้ยนางก็จะทำแบบสุดๆไปเลยทำแบบว่าฉันต้องรู้คำตอบของสิ่งนั้นให้ได้อะไรประมาณเนี้ยขนาดนั้นเลยเป็นคนที่แคร์เพื่อนมากก็คือใช่ใช่พูดแล้ว
น้ำตาจะไหลคิดถึงวานๆจำได้ตอนนั้นน่ะเพชรปวดฟันอยู่ที่บ้านแหวนใช่ปะนางดูแลแบบประหนึ่งแม่เลยจริงๆพาไปซื้อยาต้มน้ำเกลือให้อะไรแบบเนี้ยรู้สึกแบบโอ๊ย I love you ตรงนี้จริงๆเออจริงๆนะเราชอบความแบบขยันของพี่อ่ะจริงๆไม่ใช่หมายถึงแบบขยันทำอะไรอ่ะก็คือแบบเออนะเหมือนกับพี่อ่ะกำลังทำช่อง YouTube ใช่ไหมพี่ก็แบบว่าเออจริงจังแล้วก็ขยันทำให้มันดีขึ้นแบบเนี้ยเราชอบแบบนี้อ่ะเพลงไทยที่ชอบนี่นะเออก็คือเพลงท็อป10นะของเรานะเป็นเพลงไทยหมดเลยนะคะแล้วเมื่อกี้เราไปเช็คมาแล้วนะคะอันแรกนะคะเพลงแรกก็คืออ๋อเจ้าเอ๋ยอะไรนั่นใช่ไหมก็คือเพลงของโอเคสันนิว่าใช่แล้วก็เพลงที่2นะคือฉันรักเธอของอิฟซีกับอะไรอ่ะอิฟโซกับพุชใช่ไหมพุชพุชใช่ไหมพุช P U S H พุชใช่เพลงที่3นะคือละครของเบลล่ากรงกรรมใช่ไหมกรงกรรมอ่ะต่อไปของหวอก็คือน้องเพชรเรียนที่จีนจบยังคะแล้วจะได้กลับไปอีกไหมก็คือจบแล้วนะคะคือที่จีนใช่คือที่จีนที่เพชรไปอยู่คือไปอยู่แค่ปีเดียวเรียนแค่ปีเดียวค่ะแล้วก็กลับมาเรียนที่ไทยให้จบปริญญาตรีเนาะแล้วถามว่าจะได้ไปจีนอีกไหมคือได้ไปแน่ๆแต่ว่าโควิดจ้าเธอหยุดเดี๋ยวนี้เธอหายไปจากโลกได้แล้วต่อไปพี่แหวนเรียนคณะอะไรนะคะจริงๆเราเรียนชีวะเรียนคณะLife Science พี่เพชรกับพี่แหวนเคยมาเที่ยวไทยด้วยกันไหมคะยังไม่เคยเลยยังไม่เคยเลยจ้าเพราะว่าด้วยความที่เราอ่ะเพิ่งไปรู้จักกันที่จีนแล้วก็อยู่ที่จีนแต่ว่าอยู่ที่ไทยก็คืออีโควิดเนี่ยแหละเวลาว่างชอบทำอะไรจริงๆเราแบบไม่ค่อยว่างมั้งแบบมีงานก็เลยไม่มีอะไรให้ทำใช่ถ้าเวลาว่างก็ชอบเล่นโทรศัพท์ลงไอจีสตอรี่มั้งก่อนหน้านี้เราก็ไม่เคยลองเยอะขนาดนี้นี่คำถามเนี้ยฉันงงมากเลยว่าถามได้ยังไงถามว่าเป็นแฟนกันหรือเปล่าครับกูงงมากเดี๋ยวจะไม่มันไม่มีทางเกิดขึ้นอย่าเข้าใจผิดนะคะต่อไปคำถามสุดท้ายแล้วป่ะยังเลยนะยังมีอีก2ข้อนะคะโอเคนะนี่นะช่วงนี้จีนเริ่มฉีดวัคซีนหรือยังคะแล้วพี่แหวนฉีดหรือยังอันนี้นะเริ่มฉีดแล้วนะคะแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ไปฉีดนะคะก็คือที่เมืองจีนนะเขาให้ฉีดฟรีนะคะแต่ถ้าก็คืออยู่มหาลัยอ่ะเขาก็จะให้เราแบบสมัครแบบว่าอยากฉีดไหมอันนี้คือตามความต้องการของเราอ่ะถ้าเราอยากไปฉีดเราก็ไปสมัครต่อไปของหวอก็คือทำไมถึงเลือกเรียนภาษาจีนครับอันนี้ถามบอกนะอันนี้คือเลือกเรียนหรือว่าเริ่มเรียนอ่ะเลือกเฉียนเลือกเรียนก็คือว่าตอนม.4ที่เขาจะเลือกสายอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเพชรก็เลือกสายจีนเพราะว่าตอนนั้นน่ะติ่ง EXO-M เว้ยเขาแบบว่าเป็นนักร้องจีนใช่ไหมแล้วก็ด้วยความที่บ้านเราอ่ะเป็นคนจีนด้วยแต่ว่าไม่ใช่พูดจีนกลางอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะมีเซนส์อะไรบางอย่างที่น่าจะทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นอะไรเงี้ยบวกกับแบบเดี๋ยวนี้แบบจีนก็มาใช่ไหมในเมืองไทยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันน่าจะต่อยอดไปได้อีกอะไรเงี้ยก็เลือกเรียนจีนเลยพี่สองคนรู้จักกันได้ยังไงด้วยความที่เราอยู่มหาลัยเดียวกันทุกคนเข้าใจปะอยู่มหาลัยเดียวกันแล้วเพชรเป็นคนไทยที่อยากเรียนภาษาจีนส่วนแหวนเป็นคนจีนที่อยากเรียนภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเหมือนแบบว่าได้โคจรมาเจอกันก็จบแล้วนะคะตอบไปทั้งหมดกี่คำถามก็ไม่รู้โอเคก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ค่ะทุกคนมาแบบว่ารวดเร็วง่ายดายเรียบง่ายโอเคคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้เพชรกับแหวนด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปหน้าสุขสันต์วันปีใหม่ไทยที่ไหนตอนลงคลิปน่าจะเลยแล้ว